ค่ะมาอีกหนึ่งกรณีค่ะที่แม่เขาเนี่ยนำลูกนะคะวัย11เดือนไปฝากไว้ที่เนอร์เซอรี่แต่ว่าฝากไม่กี่วันลูกชายก็เสียชีวิตนะคะลูกชาย11เดือนเท่านั้นค่ะแล้วคุณแม่บอกแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเอาให้ถึงที่สุดเลยต้องเรียกตัวคนร้ายมานะคะเพื่อดำเนินคดีค่ะโดยนางสาววราดีเสริมจันทร์อายุ34ปีซึ่งเป็นมารดาของน้องนาวานะคะคือเด็กชายจตุพัฒน์วรศาสตร์ที่เสียชีวิตลงก็มาเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนค่ะหลังจากที่นำน้องวาไปฝากเลี้ยงที่เนอร์เซอรี่ครูอ้อภายในหมู่บ้านสวัสดีที่ตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการได้เพียง6วันเท่านั้นนะคะลูกชายก็เสียชีวิตลงเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยผู้ที่เป็นแม่นะคะเปิดเผยว่าทางเนอร์เซอรี่เนี่ยได้มีการโทรศัพท์มาแจ้งว่าให้รีบไปหาลูกชายโดยด่วนเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาค่ะเมื่อไปถึงเนี่ยตนเองก็พบลูกชายนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนนะคะแล้วพี่เลี้ยงเนี่ยระบุว่าเพิ่งทราบว่าน้องเสียชีวิตก็ตอนโทรมาแจ้งกับผู้เป็นแม่นี่แหละค่ะโดยอ้างว่าเห็นน้องเนี่ยเอาผ้ามาปิดจมูกไว้ขณะที่กินนมแล้วก็นอนหลับไปโดยเจ้าหน้าที่เนอร์เซอรี่ก็บอกว่าขออย่าให้เป็นข่าวเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นมีการเจรจาเรื่องเงินด้วยนะคะบอกว่าไม่อยากให้เป็นข่าวเลยเนี่ยแล้วก็ขอจะมีการมอบเงินให้จำนวนหนึ่งนะคะโดยทางแพทย์ค่ะได้ระบุว่าเนี่ยน้องเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงค่ะแล้วก็ใบรับรองการตายก็ระบุว่าระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยล้มเหลวทางพนักงานสอบสวนนะคะได้มีการแจ้งข้อหากับเจ้าของเนอร์เซอรี่ครูอ้อและก็พี่เลี้ยงแล้วค่ะในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและหากพบว่าผลการชันสูตรจากนิติเวชออกมาระบุว่าการเสียชีวิตเกิดจากการกระทำที่ตายนั้นก็จะมีการแจ้งข้อหาพี่เลี้ยงและก็เจ้าของเนอร์เซอรี่ต่อไปนะคะในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะและล่าสุดนะคะผู้เป็นแม่ก็มีการบอกแล้วว่าจะเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดค่ะแต่ว่าเมื่อย้อนกลับไปนะคะบอกว่ามีคนเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนอีกรายนึงก็คือนางสาวอนงนาถฟ้ากระจ่างอายุ43ปีซึ่งก็เป็นคุณแม่ของเด็กชายปราณนท์นะคะอายุ4เดือนครึ่งเขาบอกว่าน้องนนท์เนี่ยก็ถูกนำไปฝากเลี้ยงที่เนอร์เซอรี่แห่งเดียวกันเลยที่เดียวกันเลยที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะเพียงแค่วันแรกวันเดียวก็ถูกพี่เลี้ยงของเนอร์เซอรี่เนี่ยทำร้ายร่างกายจนศีรษะแตกเลยนะคะเมื่อวันที่1สิงหาคม2559คือเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายปีแล้วค่ะเขาก็ได้มีการแจ้งความแต่เขาบอกว่าคดีเนี่ยไม่คืบหน้าเลยเพราะก่อนหน้านี้มีการตกลงค่าเสียหายกันแต่ว่าทางเนอร์เซอรี่เนี่ยก็บ่ายเบี่ยงกันตลอดเวลาเลยค่ะเขาก็เลยมีการติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีการตอบกลับมานะคะว่าในวันอังคารนี้จะมีการนัดพบคู่กรณีมาเพื่อชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะหมอให้มาถามว่าให้โดนอะไรแน่แต่เขาไม่บอกเขาก็กราบเท้าว่าอย่าเอาเรื่องเขานะเพราะว่าเขาอะทำอาชีพนี้ถ้าเกิดคนบริเวณเพศกษารู้เนี่ยเขาจะไม่มีคนมาจ้างหมอจับเอ็กซเรย์แล้วก็นอนดูอาการหนึ่งคืนแล้วทีนี้เราก็กลับมาถามครูอ้อว่าลูกโดนอะไรแต่เขาไม่บอกไม่ตอบซึ่งเขาไม่พูดเขาไปโทษเด็กว่าเด็กเอาช้อนส้อมมาโดนซึ่งเขาไม่พูดอะไรเลยตอนที่น้องนนท์โดนเนี่ยตอนนั้นน้องนนท์เพิ่งอายุได้4เดือนค่ะคือยังคว่ำไม่ได้นอนหงายอย่างเดียวไปไหนไม่ได้คือเด็ก4เดือนนะคะแล้วทีนี้เราก็เลยมาแจ้งความตอนเนี้ยหนูตามคดีลูกหนูมาปีครึ่งละจนตอนนี้ลูกหนู2ขวบละคดีไม่คืบหน้าเมื่อวันที่25เมษายนเนี่ยปีครึ่งแล้วเขาไม่ทำให้ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเสียตอนไหนอะไรอ่ะคือมันเป็นวันเดียวกับที่เราโทรนัดรองว่ารองท่านบอกว่าวันที่วันอังคารเนี่ยจะนัดคู่กรณีมาเราก็เลยถามว่าแน่นอนนะเพราะว่าลูกเราเดินได้ละจนคดีมันไม่คืบเลยอ่ะเพราะว่าเราไม่ทิ้งคดีไงคือเราไม่ปล่อยคดีไงพี่เพราะว่าถึงลูกเราจะไปอะไรก็เช่าจะหายดีแล้วก็เหอะเราแจ้งแล้วเราไม่ทิ้งว่าเราอยากให้เขาทำคดีไม่ให้ทำกับเด็กคนอื่นซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเขาเลี้ยงเด็กเป็นยังไงแต่เราไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไว้ใจไม่ได้ละเพราะว่าไม่บอกบอกว่าไงครับคือได้กระทบความแรงอ่ะเรามีใบแพทย์อยู่นี่ค่ะมันไม่ใช่ช้อนที่ว่าจะต้องเป็นแบบว่าสามารถทำให้ลูกหมูหัวขนาดนี้ได้เนาะก็พิจารณาเอาแล้วกันนะคะเนี่ยนะคะนี่ค่ะที่เนอร์เซอรี่แห่งนี้นะคะก็เกิดเหตุลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งเลยจนล่าสุดก็มีน้องวัย11เดือนที่เสียชีวิตลงนะคะแล้ววันนี้ทีมข่าวนิวส์18ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเนอร์เซอรี่บ้านครูอ้อค่ะพบว่าเป็นลักษณะทาวน์โฮม2ชั้นนะคะที่บ้านก็เป็นที่พักอาศัยนะคะไม่ได้เป็นโรงเรียนแต่อย่างใดค่ะแล้วก็เปิดรับเลี้ยงเด็กค่ะเขาบอกวันนี้คือปิดเงียบเลยเมื่อก่อนก็จะมีป้ายบอกว่าเป็นเนอร์เซอรี่ด้วยแต่ก็เอาออกแล้วนะคะแล้วเนอร์เซอรี่แห่งนี้เขาบอกว่ารับเลี้ยงเด็กวันละประมาณ4ถึง5
5คนแต่ว่าสอบถามจากเพื่อนบ้านเขาก็บอกว่าไม่พบเห็นมาหลายวันแล้วนะคะโดยส่วนผู้ที่เป็นแม่ของน้องนาวาที่เสียชีวิตก็คือนางสาววราลีเนี่ยบอกว่าวันสวดศพคืนแรกเจ้าของเนอร์เซอรี่ครูอ้อเนี่ยก็ได้มาร่วมงานและได้มีการยื่นข้อเสนอที่จะชดใช้เงินให้กับครอบครัวด้วยนะคะแต่ว่าทางครอบครัวไม่ยอมรับค่ะแล้วก็ยืนยันว่าจะมีการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและจะยังไม่มีพิธีชาปนกิจศพลูกนะคะจนกว่าคดีความจะเสร็จสิ้นและเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อหากับเนอร์เซอรี่ไป2ข้อหาก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับกับการสูญเสียในครั้งนี้ดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง